สวัสดีครับร้านอเล็กแกดเจ็ตนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับเป็นรีวิวลำโพงบลูทูธรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบซาวด์บาร์นะครับตัวนี้มีข้อดีก็คือมีรีโมทมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงหรือว่าเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับเรามาดูสินค้าภายในกล่องกันเลยดีกว่าครับเปิดกล่องครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ 2,000 มิลลิแอมป์นะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวลำโพงออกแบบมาเป็นซาวด์บาร์นะครับเหมือนที่วางใต้ทีวีนะครับแบบมาดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเพิ่มลดเสียงตรงนี้นะครับที่ด้านข้างแล้วก็มีไมค์ตัวสามารถรับสายโทรศัพท์พูดสายสนทนาได้นะครับด้านหลังนะครับก็มีปุ่มสำหรับรับสายเล่นเพลงเพิ่มลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วก็มีช่อง AUX สำหรับต่อตรงนะครับสำหรับต่อตรงกับทีวีหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ต่อตรงได้ตรงนี้ถ้าไม่ต่อบลูทูธนะครับก็เสียงเป็นบริการได้แต่สำหรับชาร์จนะครับจะมาดูอุปกรณ์ที่แถมมานะครับก่อนที่แถมมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือรีโมทนะครับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงทุกอย่างได้ที่รีโมทนะครับก็มีสายต่ออันนี้คือสายชาร์จนะครับเป็นไมโคร USB เหมือนของพวก Android นะครับแล้วก็มี AUX ต่อตรงกับคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือได้เลยนะครับหรือว่าใครจะต่อจากทีวีที่เราออกมาเป็นแบบ DSC นะครับก็มีตัวแปลงมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการเชื่อมต่อในครั้งแรกกันนะครับต่อไปเรามาดูรีวิวการเชื่อมต่อในครั้งแรกนะครับการใช้งานเราดูตัวลำโพงมาก่อนเลยครั้งแรกก็คือเปิดตัวลำโพงก่อนนะครับด้วยการบิดอันนี้นะครับก็จะมีไฟกระพริบก็คือเป็นการเพิ่มลดเสียงในตัวโดยนะครับพอมีไฟกระพริบเสร็จเรามาเปิดบลูทูธที่ตัวโทรศัพท์มือถือนะครับจะขึ้นมาว่า Soundbar LP08 นะครับกดเข้าไปที่เชื่อมต่อเลยนะครับ Bluetooth connectedเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็จะมีเสียงนี้เกิดขึ้นคราวนี้เราก็ลองเปิดเพลงได้เลยครับผมจะเปิดจาก YouTube นะครับ